วัสดีค่ะเนื้อหาสุดท้ายของเคมีสำหรับวิศวกรก็คือเรื่องไฟฟ้าเคมีเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเรามักจะประสบปัญหาเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันในบริษัทและทุกๆสถานที่เช่นการเกิดสนิมของโลหะในการเกิดสนิมนี้ในปฏิกิริยาเคมีเราเรียกว่าปฏิกิริยา redox เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าคำว่าปฏิกิริยา redox คืออะไรหลังจากนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงว่าสมการ redox เมื่อดุลสมการแล้วจะเหมือนกับการดุลสมการแบบธรรมดาที่เคยเรียนในครึ่งเทอมที่ผ่านมาหรือไม่ถ้านักศึกษาแยกความแตกต่างได้ก็จะสามารถทำข้อสอบได้เขาจะได้ไม่หลอกเรามานะฮะและหัวข้อสุดท้ายสำคัญมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเซลล์กาวานิกส์กับเซลล์อิเล็กโทรไลติกเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะความรู้เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้าจะทำให้เราทราบว่ากระป๋องขึ้นสนิมได้อย่างไรเมื่อนำสายไฟมาต่อกับผลไม้จะเกิดไฟฟ้าได้อย่างไรหรือเมื่อนำสารละลายมาต่อให้ครบวงจรจะทำให้หลอดไฟสว่างได้อย่างไรนอกจากนี้ความรู้นี้ทำให้เรารู้ว่าการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือเราสามารถทำทองแดงให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรและการเคลือบวัสดุด้วยโลหะเพราะฉะนั้นในบทนี้เราสามารถควบคุมศักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและหรือนำศักไฟฟ้านี้มาทำให้เกิดปฏิกิริยาดังนั้นเนื้อหาในเคมีไฟฟ้าจะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดไฟฟ้าหรือไฟฟ้าไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในเนื้อหานี้นอกจากจะให้รู้ส่วนเหล่านี้แล้วยังจะให้รู้จักปฏิกิริยา redox ตัว oxidize ตัว reduce cell galvanic cell electrolytic และการผูกก่อนของโลหะด้วยหากนำแผ่นทองแดงหรือ copper มาจุ่มในสารละลายซิงค์หรือสังกะสีจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นการที่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเพราะปฏิกิริยาเกิดช้าหรือไม่เกิดเลยก็ได้เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้เราก็จะปล่อยให้แผ่นคอปเปอร์นั้นจุ่มในสารละลายซิงค์นานขึ้นเราก็พบว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแสดงว่าแผ่นคอปเปอร์นี้จะไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายซิงค์แต่หากทำการทดลองสลับกันโดยเปลี่ยนแผ่นคอปเปอร์ให้เป็นสารละลายคอปเปอร์และเปลี่ยนสารละลายซิงค์ให้เป็นแผ่นซิงค์ขอเน้นว่าหากเขียนอะตอมที่มีประจุแบบนี้แสดงว่าเป็นสารประกอบของอะตอมนั้นเช่นซิงค์ไอออนหรือคอปเปอร์ไอออนในวงเล็บที่เป็น AQ นี้หมายถึงสารประกอบที่ละลายอยู่ในน้ำกลายเป็นสารละลายส่วนวงเล็บที่เป็น S ตัวนี้แสดงว่าเป็นของแข็งซึ่งหมายถึงโลหะนั่นเองดังนั้นจาก2สมการนี้ก็จะหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสารละลายกลายเป็นโลหะหรือเปลี่ยนแปลงจากโลหะกลายเป็นสารละลายเมื่อจุ่มแผ่นซิงค์ลงในสารละลายคอปเปอร์เพียงไม่กี่วินาทีเราก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้คือมีโลหะคอปเปอร์มาเกาะที่แผ่นซิงค์นั่นหมายความว่าสารละลายคอปเปอร์ซึ่งมีประจุหรือเลขออกซิเดชันจากบวก2ได้เปลี่ยนมาเป็นคอปเปอร์ซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็น0เพราะเป็นธาตุอิสระนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อจุ่มสารละลายซิงค์นานขึ้นแล้วสารละลายซึ่งเดิมมีสีฟ้าเข้มก็จะมีสีจางลงนั่นหมายความว่าสารละลายคอปเปอร์2บวกไอออนนี้ได้เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0มากขึ้นนั่นเองปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนี้จะเรียกว่าปฏิกิริยา redox ปฏิกิริยา redox จึงหมายถึง
ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันอีกในหนึ่งก็คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนนั่นเองปฏิกิริยา redox นี้จะประกอบด้วย2ครึ่งปฏิกิริยาหรือเรียกว่าครึ่งเซลล์ก็ได้ครึ่งเซลล์แรกเราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันครึ่งอีกครึ่งเซลล์หนึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา reduction 2ปฏิกิริยานี้หมายความว่าอย่างไรปฏิกิริยาออกซิเดชันหมายถึงปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นให้อิเล็กตรอนส่วนปฏิกิริยา reduction จะหมายถึงสารตั้งต้นรับอิเล็กตรอนจะเห็นว่าปฏิกิริยา1ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนและอีกปฏิกิริยา1ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาทั้ง2นี้จึงเป็นปฏิกิริยาเพียงครึ่งเซลล์ซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้แต่หากครึ่งเซลล์ทั้ง2มาต่อให้ครบวงจรก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นหมายถึงมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากครึ่งเซลล์ออกซิเดชันไปยังครึ่งเซลล์ของรีดักชันซึ่งปฏิกิริยานี้รวมกันแล้วจะเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหรือปฏิกิริยารีด็อกซ์นั่นเองได้มาจากรีดักชันกับออกซิเดชันต่อกันตัวอย่างปฏิกิริยา redox เช่นครึ่งเซลล์ของเหล็ก2เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะปฏิกิริยานี้ให้อิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนออกจากเหล็ก2จำนวน1ตัวทำให้เหล็ก2เปลี่ยนเลขออกซิเดชันเป็นบวก3สังเกตว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่อะตอมนั้นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นส่วนไทเทเนียม3บวกรับอิเล็กตรอน1ตัวเลขออกซิเดชันจึงเปลี่ยนจากบวก3กลายเป็นบวก2เพราะฉะนั้นปฏิกิริยา reduction นี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขออกซิเดชันลดลงเมื่อรวมปฏิกิริยาทั้ง2ทางซ้ายรวมกับทางซ้ายและทางขวารวมกับทางขวาก็จะได้ปฏิกิริยา redox ดังนี้คำถามต่อมาคือตัว oxidize และตัว reduce คืออะไรจากปฏิกิริยา redox นี้บอกว่าเหล็ก2ทำปฏิกิริยากับไทเทเนียม3บวกได้ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กและไทเทเนียมซึ่งมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปเหล็ก2ไปทำให้ไทเทเนียม3บวกมีเลขออกซิเดชันลดลงจึงเรียกเหล็ก2นี้ว่าเป็นตัว reduce ทำนองเดียวกันไทเทเนียม3บวกไปทำให้เหล็ก2มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจึงเรียกไทเทเนียมนี้ว่าเป็นตัว oxidizeคำบรรยายที่ผ่านมานี้จะได้ยินคำว่าเลขออกซิเดชันเริ่มบ่อยขึ้นหากไม่เข้าใจหรือใช้ไม่เป็นก็จะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในบทนี้ได้เลขออกซิเดชันเป็นค่าของประจุของอะตอมอะตอมที่เป็นโลหะไอออนหรือสารประกอบกำหนดค่าเลขออกซิเดชันดังนี้ 1. อะตอมของธาตุในสภาวะอิสระจะมีเลขออกซิเดชันเป็น0เสมอเช่นซิงค์แก๊สคลอรีนแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สไฮโดรเจนธาตุเหล่านี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ข้อที่2ไอออนที่มีอะตอมเดียวมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนนั้นเช่นอลูมิเนียม3บวกแสดงว่าอลูมิเนียมอะตอมนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก3ส่วนคลอไรด์มีประจุเป็นลบ1แสดงว่าอะตอมของคลอรีนนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบ1จากข้อ1และข้อ2นี้สังเกตว่าเลขออกซิเดชันเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็น0ก็ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายของเลขออกซิเดชันมีความสำคัญข้อที่3เลขออกซิเดชันของโลหะอัลคาไลและอัลคาไลเอิร์ธก็คือธาตุหมู่1และหมู่2ในสารประกอบจะมีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก1และบวก2
เลขออกซิเดชันของออกซิเจนในสารประกอบจะมีค่าเท่ากับลบ2ยกเว้นสารประกอบบางชนิดส่วนเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนจะมีค่าเท่ากับบวก1ยกเว้นสารประกอบพวกไฮไดรด์ก็คือสารประกอบที่จับกับพวกโลหะจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ข้อสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเลขออกซิเดชันก็คือผลรวมทางพิชคณิตของเลขออกซิเดชันของอะตอมทั้งหมดในสูตรจะมีค่าเท่ากับจำนวนประจุของกลุ่มอะตอมนั้นๆตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์สารประกอบนี้ไม่มีประจุแสดงว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันจึงเป็น0ในศูนย์นี้เราสามารถแยกแยะได้ว่าโซเดียมอยู่หมู่1แสดงว่าตัวโซเดียมเองมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก1ส่วนคลอไรด์มีประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับลบ1ส่วนสารประกอบไอออนตัวนี้คือไนเตรตมีประจุเป็นลบแสดงว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันของไอออนนี้จะเท่ากับลบ1ในลบ1นี้ถามว่าไนโตรเจนและออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่เนื่องจากออกซิเจนนี้เป็นสารประกอบอยู่เพราะฉะนั้นประจุตรงนี้จึงกลายเป็นลบ2ส่วนไนโตรเจนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาคำนวณตรงนี้ว่าสารประกอบนี้ประกอบด้วยไนโตรเจนกับออกซิเจนจำนวน3ตัวเลขออกซิเดชันทั้งหมดจะเท่ากับลบ1เพราะนั้นไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนซึ่งปกติมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2มีจำนวน3ตัวก็จะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นไนโตรเจนบวกหรือลบกับ6จะเท่ากับลบ1ไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1บวก6ก็คือบวก5นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนในไนเตรตนี้จะเท่ากับบวก5เพื่อให้รู้ว่าอะตอมและอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนไหวอย่างไรในปฏิกิริยารีด็อกซ์เราจึงต้องใช้เทคนิคการดูลสมการการดูลสมการรีด็อกซ์นี้จะคล้ายกับการดูลสมการทั่วไปซึ่งเป็นการดูลจำนวนอะตอมของธาตุทางซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากันแต่สมการรีด็อกซ์นี้จะต้องมีการดูลทั้งอะตอมและประจุด้วยดังนั้นหลักการการดูลสมการรีด็อกซ์แบบง่ายที่สุดก็คือควรจะแบ่งสมการรีด็อกซ์ออกเป็น2ครึ่งปฏิกิริยา2ครึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชันและหลังจากที่ได้ครึ่งปฏิกิริยาแล้วเราก็จะมีการดูลสมการเริ่มต้นจากการดูลอะตอมที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่านั้นอะตอมอื่นจะไม่เกี่ยวจากนั้นใส่จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องและดูลประจุในการดูลประจุนี้หากว่าปฏิกิริยานั้นเกิดในสารละลายกรดให้ดูลประจุโดยการเติม H+ หรือโปรตอนถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดในสารละลายเบสให้ดูลประจุโดยการเติม OH-หลังจากที่ดูลประจุแล้วจะพบว่าจะมีไฮโดรเจนและออกซิเจนเกินขึ้นมาอะตอมทั้งสองนี้ก็จะดูลโดยการเติมน้ำหลังจากที่ครึ่งสมการออกซิเดชันรีดักชันดูลแล้วเราก็จะทำให้2ครึ่งปฏิกิริยานี้มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันให้ได้โดยคูณสมการแต่ละสมการนี้ด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดหลังจากที่ทั้ง2สมการมีอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็จะรวมสมการเข้าด้วยกันก็จะได้คำตอบการดูลสมการรีดอกซ์นั้นตัวอย่างเช่นให้ดูลสมการนี้ก่อนที่เราจะดูลสมการต้องถามตัวเองก่อนว่าสมการนี้เป็นสมการรีด็อกซ์หรือไม่เราโดยดูจากอะตอมที่ง่ายๆอะตอมที่ง่ายๆก็คือตัวเหล็กมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2กลายเป็นเหล็กบวก3เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์แน่นอนเพราะฉะนั้นการดูลสมการเราก็จะดูลเป็นแบบปฏิกิริยารีด็อกซ์เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเหล็ก
คู่นี้เปลี่ยนจากบวก2กลายเป็นบวก3แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ1เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเปลี่ยนแปลงไปทางบวกก็คือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนคอลีนซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็น0เปลี่ยนไปเป็นลบ1นั่นหมายความว่าคู่นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไป1เปลี่ยนแปลงทางไหนทางลบก็คือเปลี่ยนไปลบ1นั่นหมายความว่าคู่นี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา reduction จากการตีความหมายตรงนี้ทำให้เราเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชัน reduction ได้เป็นเหล็ก2บวกกลายเป็นเหล็ก3บวกและคอรีนกลายเป็นคอลายลบหลังจากนี้เราก็จะเริ่มดุลอะตอมก่อนอะตอมนั้นต้องเป็นอะตอมที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือเหล็กดุลแล้วเท่ากัน2ข้างจากนั้นเป็นการเติมอิเล็กตรอนออกซิเดชันก็ต้องเติมอิเล็กตรอนทางขวาบวกด้วยอิเล็กตรอนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแค่1ถามว่าดุลประจุ2ข้างเท่ากันหรือยังทางซ้ายเป็นบวก2ทางขวาบวก3ลบ1ก็เป็นบวก2เท่ากันเพราะฉะนั้นสมการออกซิเดชันดุลแล้วเรียบร้อยเรามาดูปฏิกิริยา reduction คอรีนฝั่งซ้ายดุลอะตอมก่อนมี2ตัวทางขวามี1ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ใส่2ลงไปเมื่ออะตอมดุลแล้วต่อไปเป็นการใส่อิเล็กตรอนจากที่วิเคราะห์พบว่าอิเล็กตรอนต้องอยู่ฝั่งซ้ายเพราะเกิดปฏิกิริยา reduction ถามว่าต้องใส่อิเล็กตรอน1กี่ตัวปฏิกิริยานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน1ต่อคอรีน1อะตอมเมื่อเราดูลอะตอมแล้วเราพบว่ามีคอรีนอยู่2อะตอมเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องใส่เป็น 2e หลังจากใส่แล้วพบว่าทางขวาก็จะมีประจุเป็นลบ2ทางซ้ายก็เป็นลบ2เพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ดุลแล้วนะเราก็มาดูต่อไปว่าหลังจากแต่ละสมการดุลแล้วทำยังไงต่อไปคำตอบก็คือต้องทำให้อิเล็กตรอน2ข้างนี้เท่ากันสมมุติเราให้อันนี้เป็นสมการ1และตัวนี้เป็นสมการ2ทำยังไงให้อิเล็กตรอนเท่ากันก็โดยเอาสมการ1คูณด้วย2ทั้งสมการเมื่อคูณแล้วเราก็จะได้ว่าเป็น2เหล็ก2บวกกลายเป็น2เหล็ก3บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็นสมการที่3เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2สมการนี้มารวมกันกลายเป็น2เหล็ก2บวกบวกคอลีนได้เป็น2เหล็ก3บวกบวก2คอลายลบอิเล็กตรอน2ข้างเท่ากันก็หักลบไปเราก็จะได้สมการรีดักซ์ตามต่อไปเป็นการดูลสมการในสภาวะกรดอย่าลืมว่าในการดูลสมการเรามีข้อกำหนดว่าข้อที่1แยกออกเป็นออกซิเดชันกับรีดักชันข้อ2ดูลอะตอมข้อที่3ใส่อิเล็กตรอนข้อที่4ดูลประจุในการดูลประจุนี้เราจะเติม H บวกเข้าไปจากการดูลประจุแล้วข้อที่5เราเติมน้ำเพราะฉะนั้นหลักการดุลมีอยู่5ข้อนี้ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะเอามารวมกันใน5ข้อนี้เราก็มาพิจารณาข้อที่1ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยา redox หรือไม่เราก็มาพิจารณาว่าตัวใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันวิเคราะห์คร่าวๆคือ H+ ตัวนี้กับน้ำตัวนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นการบอกเราว่าปฏิกิริยานี้เกิดในสภาวะกรดเพราะฉะนั้นตัวที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นตัวไนโตรเจนกับตัวคอปเปอร์เรามาดูคอปเปอร์ก่อนคอปเปอร์ออกไซด์
มีเลขออกซิเดชันเป็น0ในเลขออกซิเดชันเป็น0นี้ก็หมายความว่าสารประกอบนี้มีเลขออกซิเดชันเป็น0ประกอบด้วย2คอปเปอร์บวกกับออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเป็น0ออกซิเจนส่วนใหญ่หรือในกรณีนี้มีเลขออกซิเดชันเป็น2เพราะฉะนั้นคอปเปอร์2ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2ตัวคอปเปอร์ตัวเดียวก็คือบวก1ดังนั้นคอปเปอร์ตัวนี้คือบวก1นั่นหมายความว่าคู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ1เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันในทางที่เพิ่มขึ้นคือเป็นบวกเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เกิดออกซิเดชันต่อมาดูไนโตรเจนของอีก2ตัว NO มีเลขออกซิเดชันเป็น0เพราะฉะนั้นไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ไนเตรตมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ประกอบด้วยไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนจำนวน3ตัวจะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1บวก6เท่ากับบวก5นั่นหมายความว่าคู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ3เปลี่ยนแปลงทางลบแสดงว่าเกิดรีดักชันจากการวิเคราะห์นี้เราสามารถเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันได้โดยที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเป็นส่วนของคอปเปอร์ออกไซด์ได้เป็นคอปเปอร์2บวกและ reduction นี้ก็เป็น NO3 ลบได้เป็น NO เราก็จะมีการดุลอะตอมใส่อิเล็กตรอนดุลประจุตามวิธีการเริ่มจากดุลอะตอมของคอปเปอร์ก่อนคอปเปอร์ทางซ้ายมี2ทางขวาก็ใส่2เข้าไปต่อมาดุลอะตอมเสร็จแล้วต่อมาใส่อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็ใส่ทางขวาเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันจำนวนอิเล็กตรอนจะใส่เท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราวิเคราะห์แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน1ต่ออะตอม1อะตอมของคอปเปอร์เพราะฉะนั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงคอปเปอร์2อะตอมก็ค่อยใส่2อิเล็กตรอนจากนั้นใส่ H+ เพื่อที่จะดุลประจุทางซ้ายประจุเป็น0ทางขวาขณะนี้เป็นบวก4กับลบ2ก็คือบวก2เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ไฮโดรเจนทางซ้ายเพื่อให้มีประจุเท่ากับทางขวาคือบวก2ก็ใส่ไฮโดรเจน2ตัวหลังจากที่ดุลประจุเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำน้ำจะเติมข้างไหนจะเห็นว่าทางซ้ายมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นน้ำต้องเติมทางขวาเติมน้ำกี่โมเลกุลจะเห็นว่าทางซ้ายมีไฮโดรเจน2ตัวก็เติมน้ำแค่1โมเลกุลเพราะฉะนั้นทางซ้ายปฏิกิริยาก็ดุลแล้วต่อมาเป็นทางขวาดุลอะไรก่อนกลับมาดูพิจารณาตรงนี้ข้อที่1ดุลอะตอมก่อนอะตอมที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนทางซ้าย1ทางขวา1เพราะฉะนั้นดุลแล้วต่อมาใส่อิเล็กตรอนปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยารีดักชันใส่อิเล็กตรอนเข้าไปอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่3ก็เป็น3อิเล็กตรอนหลังจากใส่อิเล็กตรอนแล้วต่อไปดุลประจุโดยการเติม H+ H+ จะเติมฝั่งไหนเราก็มาดูว่าฝั่งนี้เป็นลบ1กับลบ3ฝั่งนี้มี0เพราะฉะนั้นจะเติมไฮโดรเจนข้างซ้าย NO3 ลบบวก3อิเล็กตรอนบวกกับ H บวกได้เป็น NO2 ไฮโดรเจนตัวนี้จะเติมเท่าไหร่ก็เป็น4ลบ4กับบวก4ก็เป็น0เท่ากับทางขวาหลังจากนั้นอ่ะโดนประจุเสร็จแล้วต่อไปเป็นการเติมน้ำน้ำจะเติมข้างไหนฝั่งซ้ายมีไฮโดรเจนฝั่งขวายังไม่มีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเติมน้ำเข้าไปที่ฝั่งขวาเติมไปเท่าไหร่ทางซ้ายมีไฮโดรเจน4เพราะฉะนั้นน้ำมีไฮโดรเจน2แล้วเราก็เติม2เข้าไปนั่นหมายความว่าขณะนี้สมการทั้งสองข้างดุลแล้ว
ได้เป็นอันนี้หลังจากดูแล้วทำยังไงต่อไปก็ทำให้อิเล็กตรอนทั้งสมการ1และสมการ2เท่ากันโดยการคูณด้วยตัวเลขน้อยๆจะเห็นว่าเรามี2อิเล็กตรอนกับ3อิเล็กตรอนทำให้มันเท่ากันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือการเอา2กับ3มาหาคลอโนได้6นั่นหมายความว่าต้องทำให้ทั้ง2สมการมีอิเล็กตรอนเท่ากับ6นั่นหมายความว่าเอาสมการ1มาคูณด้วย3แล้วสมการที่2คูณด้วย2ถึงจะได้อิเล็กตรอนเท่ากับ6ได้เป็น3 CuO บวก6 H บวกได้เป็น6Cu 2บวกบวก3น้ำเวลาคูณเราต้องคูณด้วยทุกตัวด้วย3หมดบวกกับ6อิเล็กตรอนก็ได้เป็นสมการที่3ส่วนสมการ2คูณด้วย2ก็เป็น 2NO3 ลบบวกกับ6อิเล็กตรอนบวกกับ 248H บวกได้เป็น2NO บวก 4H2O เพราะนั้นได้เป็นสมการที่4จะเห็นว่าสมการที่3กับสมการที่4จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็สามารถรวมสมการเป็นสมการรีด็อกซ์ได้เป็น 3Cu2O บวก 2NO3 ลบบวก 14H บวกได้เป็น6 Cu 2บวกบวก2 NO บวก7น้ำก็จะได้สมการรีด็อกซ์ที่ดุลแล้วก่อนที่จะตอบเราควรจะดับเบิลเช็คก็คือ 1. ทางซ้ายมีคัพเปอร์เท่าไหร่ทางขวามีเท่านั้นไหมไนโตรเจนครบไหมและก็รวมถึงไฮโดรเจนและออกซิเจนด้วยสรุปในพาร์ทแรกนี้นักศึกษาต้องรู้จักว่าเลขออกซิเดชันเป็นอย่างไรและหาได้อย่างไรแล้วก็เป็นการดูลสมการรีด็อกซ์ในการดูลสมการรีด็อกซ์นี้เราต้องเริ่มจากการแยกออกให้ได้ก่อนว่าประกอบด้วยปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชันหลังจากแยกออกเป็น2ปฏิกิริยาย่อยแล้วก็จะผ่านการดุลอะตอมเฉพาะอะตอมที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันจากนั้นก็ใส่จำนวนอิเล็กตรอนและก็ดุลประจุหลังจากที่แต่ละสมการนั้นดุลทั้ง3ตัวนี้ได้แล้วก็ทำให้มีอิเล็กตรอนเท่ากันหลังจากนั้นก็รวมสมการก็จะได้สมการรีด็อกซ์